มาที่คุณสุวัฒนาพันเตคุณแตงคุณแตงมีทั้งผื่นแพ้เป็นผื่นแพ้เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ไมเกรนไมเกรนแล้วก็มีไวรัสตับอักเสบ B มีแผลช้ำใช่ฮะอันไหนรุนแรงและน่ากลัวที่สุดสำหรับคุณแตงครับไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบไม่ได้ไปหาหมอไม่ไปหาหมอฮะฮะไม่อยากรู้เหรอครับว่าเป็นอะไรก็ไม่อยากรู้ก็ไม่อยากรู้ด้วยก็เลยใช้ชีวิตแบบอ๋อมันเป็นได้ก็หายได้แล้วหมอบอกว่าคุณอย่านอนดึกห้ามนอนดึกห้ามกินของทอดมันอะไรอะไรพวกนั้นดิฉันจัดหมดเลยห้ามนอนดึกห้ามออกกำลังกายหนักค่ะห้ามทานของทอดของมันห้ามดื่มสุราค่ะทำหมดเลยแต่สุราอะไรไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้ดื่มแต่นอนดึกนอนดึกทานของมันของทอดหมดเลยทานทุกอย่างเลยยาเยอะทานหมดเพราะว่าซื้อยาทานเองด้วยใช่ฮะใช่จัดยากินเองด้วยฮะอ๋อขอเขาซื้อยาอะไรบ้างแล้วยาเยอะดีไหมฮะไม่ได้หายเลยคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมก่อนนะไอ้ต่ำลงเป็นตอนที่เป็นพวกภูมิแพ้เป็นไวรัสตับอักเสบ B เป็นไมเกรนมันเป็นมาหมดนะมาพร้อมกันหมดเลยอาการเหล่านั้นคือมันมาพร้อมๆกันพร้อมกันเลยค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ถ้าเป็นภูมิแพ้มันจะมีอาการก็ต้องมียาชนิดนึงมันจะเป็นอย่างเงี้ยภูมิแพ้ของดิฉันก็คือมันจะเป็นผื่นคันเขาเรียกภูมิแพ้ป่ะเป็นผื่นคันแพ้ทุกอย่างที่ขวางหน้าลมพัดมาตุ่มขึ้นตาแพ้อาหารแพ้อากาศแพ้ถั่วลิสงแพ้ทุกอย่างเลยอ่ะแพ้กุ้งอาหารทะเลของดองของหมักของดองแพ้หมดคือทั้งเข้าปากและโดนผิวหนังใช่แพ้หมดเลยแพ้หมดเลยอันนี้เป็นผื่นภูมิแพ้ไหมฮะท่านก็เป็นภูมิแพ้นั่นแหละเป็นภูมิแพ้นะฮะแล้วแก้ด้วยวิธีอะไรฮะทานยาแล้วแผลที่หน้าอกนี่มันรุนแรงยังไงครับอ๋อเกิดจากดิฉันไปสอยดอกแคจะมาทำต้มจิ้มน้ำพริกอะค่ะแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปแล้วจังหวะมันลื่นตกมาแล้วอกซ้ายอะตรงหัวใจพอดีเลยค่ะกระแทกกับไม้ที่เสียบกับต้นกระถางต้นไม้อะค่ะไม่เข้าหนังเหนียวค่ะยังไม่ถึงคาดก็เลยไปหาหมอแล้วหมอเอ็กซเรย์ค่ะเป็นเลือดเขาเรียกว่าเลือดข้างข้างในอกอะค่ะแต่หมอไม่ได้เจาะเลือดออกให้ก็เป็นแผลช้ำๆเป็นแผลช้ำค่ะเจ็บไหมฮะโอ้เจ็บมากเจ็บมากๆแล้วก็ยังเจ็บอยู่ตลอดเจ็บอยู่ตลอดฮะไม่หลังจากแต่หลังจากนี้ไอ้ตั้งแต่บิมแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วนะฮะก่อนจะบิมยังเจ็บอยู่ใช่ใช่ค่ะแสดงว่าไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่าอะไรให้เขาไม่กล้าเขาบอกมันโดนตรงหัวใจไงฮะเขาก็เลยไม่กล้าเจาะเลือดออกมาให้อ่ะเขาให้แต่ทานยาให้พาราอุ้ยบอกได้ใช่ไหมคะพารากับยาแก้เสบแสดงว่ากระแทกอย่างรุนแรงใช่ใช่แต่ว่ามันไม่เข้าแต่ว่าเป็นแผลนิดนึงคุณหมอไม่ได้ผ่าตัดรักษา คือเลือดถ้ามันตกข้างใน มันไม่ได้ช้ำอยู่เฉพาะบริเวณผิวหนังหรือกล้ามเนื้อถ้ามันตกข้างในเนี่ยมันก็จะเกาะตัวเป็นลิ่มอยู่แล้วนะฮะถ้าลิ่มมันเล็กแล้วมันไม่ได้ไปรบกวนอวัยวะใดๆต่อไปมันก็จะถูกเม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้ามาจัดการเองมันก็จะค่อยๆหายไปฮะอ๋อมันจะสลายตัวเหมือนบางคนที่เลือดออกในสมองอ่ะถ้าน้อยเดียวเขาก็จะไม่ผ่าตัดนะมันจะหายไปเองโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายร่างกายมันก็จะปรับค่ะขับของมันเองแล้วแล้วแต่มันมีผลเสียตรงว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อยาแก้เสพที่หมอให้มาน่ะจากโรงพยาบาลดิฉันแพ้ยาตัวนั้นแพ้มันก็เกิดเป็นเฟะขึ้นมามีน้ำเหลืองก็ติดเชื้อแล้วก็แพ้อีกคือมันแพ้อีกเขาเรียกอะไรพลาสเตอร์แปะเยื่อกระดาษหรืออะไรสักอย่างก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยน้ำเหลืองออกพลาสเตอร์ไปกันใหญ่เลยค่ะก็เป็นแผลเวอะหวะเลยค่ะขนาดใหญ่ไหมฮะแผลเนี่ยมันนิดเดียวแต่ว่าไอ้เขาเรียกตุ่มแล้วก็น้ำเหลืองน้ำหนองอะไรเนี่ยรอยตุ่มแผลเยอะรอบอกเลยอะค่ะโอ้โหเลยก็เลยพอไปหาหมอเนี่ยหมอเขาก็ตีว่าคุณเป็นภูมิแพ้ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันเกิดจากตรงที่เราตกต้นไม้มาซึ่งภูมิแพ้ก็น่าจะเป็นอยู่แล้วแพ้เนี่ยเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ทีนี้เนื่องจากแพ้ง่ายอะนะคะแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปก่อให้เกิดอาการที่จะ
ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลามคือหมอเขาไม่ได้ฉายถูกแล้วล่ะครับว่าเป็นภูมิแพ้แต่ว่ามันเกิดจากการติดเชื้อด้วยแล้วก็ทำผิวหนังเราเนี่ยสร้างปฏิกิริยาขึ้นนะครับแล้วพี่สาวบอกใช่ไหมฮะพี่สาวเขาบอกว่านี่ลองมากินบิมสิบิมก็เลยงงตอนแรกอะไรบิมเบิมไม่รู้จักฉันมียาฉันกินยาฉันมาตลอดใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะคือไม่เคยทานอาหารเสริมมาก่อนไหมฮะไม่ชอบไม่ชอบทานยาอะไรแบบนั้นอ่ะไม่ชอบทานอาหารเสริมใช่แต่ชอบกินยาหมอแต่กินยาหมอที่ตัวเองสั่งเองด้วยเออเอาสิเอออ่ะเสร็จแล้วคุณนาแนะนำว่ายังไงบอกว่าลองมาอะไรนะโอเปอเรชั่นบิมสีสีเขียวเนี่ยดีนะฮะให้ฟรีก็เมินไม่เอาอ๋อตอนแรกยังไม่อยากรับค่ะยังไม่อยากรับก็จดจ้องอยู่เหมือนกันฮะเอามาตั้งไว้เหมือนกันแล้วก็มองมันจะช่วยได้จริงหรอก็นั่งมองมันคงไม่ช่วยแหละฮะผมก็เห็นหลายคนนะเอาไปตั้งไว้แล้วก็นั่งมองมันอย่างเดียวมันก็ไม่ช่วยจริงๆฮะเพราะว่าเราคิดว่าขนาดยาหมอเองฉันทานยังไม่หายใช่อันนี้มันจะหายเหรอคือตอนหลังคือตอนหลังเนี่ยเขากลัวว่าจะเป็นมะเร็งเขาก็บอกว่าพี่สงสัยไม่ค่อยดีแล้วล่ะจะเป็นมะเร็งแล้วบอกอ่ะงั้นเอาสีเขียวไปกินก็บอกไปบอกเอาไปกินเลยคือพอขู่ว่าจะเป็นมะเร็งซะหน่อยเลยน่ากลัวพอดีหลานสาวก็พาไปหาหมอเหมือนกันหาหมอโรงพยาบาลเขาก็ให้ยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็ทานไปปรากฏว่ามันยุบก็เกิดปฏิหาริย์เอามาเลยอ๋อลองกับตัวเองค่ะใช่แล้วเห็นผลเห็นผลเริ่มต้นทานยังไงฮะตอนแรกเริ่มต้นพี่เขาก็ให้เริ่มต้นที่ถ้าเป็นในตรงนี้นะฮะตรงอกอ่ะฉันทาน 6-9 เม็ดแคปซูลสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันเลยอยากให้หายเร็วๆค่ะอยากให้หายเร็วๆอ่าฮะแล้วเป็นยังไงบ้างกี่วันก็สักอาทิตย์นึงนะเร็วมากเลยค่ะเร็วมากคือน่าจะเป็นอาการใกล้เคียงกันไหมฮะอาจารย์ครับจากผื่นจากภูมิแพ้ที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะเราจะสันนิษฐานว่าเป็นจากภูมิแพ้ได้ไหมฮะก็ภูมิแพ้นั่นแหละค่ะคือภูมิแพ้เนี่ย อย่างของคุณนาฏนี่มาเกิดขึ้นตอนอายุ45แล้วใช่ไหมฮะคือภูมิแพ้เนี่ยมันไม่ได้เลือกอายุมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็พี่ก็เป็นน้องก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์ด้วยก็ได้นะเดี๋ยวเสริมนิดนึงคือดิฉันทานน้ำมังคุดมาก่อนด้วยปูพื้นมาสัก3กล่องได้ทานน้ำมังคุดมาก่อนแล้วถึงจะเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือดื่มน้ำมาก่อนใช่ใช่ฮะเลยคิดว่าที่มันหายเร็วนี้เป็นเพราะน้ำมังคุดด้วยหรือเปล่าใจเป็นอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์ครับครับระหว่างใช้สีเขียวใช้น้ำมังคุดควบกันปะใช่ค่ะโอเคครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเร็วมากนะครับเร็วมากทีนี้เรามาดูว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับสร้างภูมิคุ้มกันแล้วไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เขาเกิดขึ้นในร่างกายหรือภาวะไม่ปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับเราดูเมื่อกี้เราพูดถึงอาการภูมิแพ้ก่อนนะของคุณนาฏก็เหมือนกันนะของคุณสุรัตน์ก็เหมือนกันคุณแตงก็เหมือนกันก็ TS2 มากไปครับนะครับเพราะนั้นก็เราก็สร้าง TS1 แล้วก็ T regulator ขึ้นมาแล้วก็ไปกด TS2 นะครับแล้วตัว T regulator มันก็กดอาการภูมิแพ้ทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับเพราะอาการภูมิแพ้มันก็หายไปรวดเร็วจากแคปซูลสีเขียวของเราง่ายๆนะฮะก็เห็นกราฟอย่างนี้ครับ TS1 ที่เพิ่มขึ้น T regulator ที่เพิ่มขึ้นจากการกินแคปซูลนะครับมันก็ไปกด TS2 นะครับเพราะอาการทั้งหลายแหล่มันก็หายไปทีนี้เมื่อตะกี้นี้อาการอักเสบอักเสบอาการอักเสบก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่า TS2 มันมากไปอีกนั่นแหละนะครับทีนี้ในขณะที่เราลดอาการภูมิแพ้ก็ลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นจาก TS2 ที่มากไปด้วยเพราะทั้งสองอาการมันก็หายไปพร้อมกันทีนี้คราวนี้เรามาใช้น้ำมังคุดควบด้วยน้ำมังคุดมันก็ลด TS1 ที่มากเกินไป TS2 ที่มากเกินไป TS17 ที่มากเกินไปแล้วมันก็ไปเพิ่ม T regulator เพราะจากการที่มันลดทั้ง TS1 TS2 TS17 เนี่ยนะแล้วมันไปลดที่สำคัญคือไปลด TS2 นะครับมันก็ไปร่วมด้วยช่วยกันกับแคปซูลเมื่อเรารู้ว่าดีขึ้นเมื่อไหร่ครับประมาณ2อาทิตย์อ่ะค่ะประมาณ2อาทิตย์เมื่อกี้บอก3ผมนึกว่า3เดือนนะผมจะต้องอ๋อไม่ฮะคือที่ผมเรียนถาม3เดือนเพราะผมกำลังจะจูงเข้าอีกอาการนึงอ๋อครับคือไวรัสตับอักเสบชนิดบีครับ
เห็นบอกว่าทานต่อเนื่องไปที่ว่านี่คือ3เดือนใช่ค่ะแล้วไปตรวจเลือดไปตรวจเลือดที่3โรงพยาบาล3โรงพยาบาลเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เขาบอกว่าเวลาจะไปตรวจเพื่อให้แน่ใจฮะว่าเราเป็นจริงหรือเปล่าเพื่อให้แน่ใจของผลการตรวจผลการตรวจก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทั้ง3โรงพยาบาลฮะโรงพยาบาลที่1ไม่มีไม่เป็นอะไรเลยไปตรวจไม่เป็นต้องบอกชื่อไหมฮะไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกก็ได้ฮะไม่มีไม่มีไวรัสตับบีไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีใช่ไม่มีแห่งแรกไม่มีอ้าวแห่งที่2ไปอีกเขาก็บอกว่าไม่มีคุณอยากให้มีเหรอเออ2ไม่มีก็น่าจะเชื่อแล้วนะไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่ออีกเขาบอกต้อง3เชื่อคนยากนะฮะเนี่ยเออเสร็จแล้วไปที่3โรงพยาบาลรัฐบาลครับไม่มีแล้วดิฉันตรวจเอดส์เพิ่มไปเลยเพื่อความมั่นใจมั่นใจเพราะว่าตอนที่เป็นพวกภูมิแพ้เนี่ยที่เป็นจุดแดงๆอ่ะมีเขาบอกว่าอาการอย่างก็เป็นเอดส์นะอ๋อเพื่อความมั่นใจตรวจไปเลยตรวจไปเลยนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแต่อันไหนแพ้ก็อย่าไปลองนะดูท่าทางจะยากนะมีบ้างเล็กน้อยคอนโทรลยากนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณแต่งครับคุณนาครับOperation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจาก Operation BIM ไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ